าจะพูดกันง่ายๆสรุปว่าพระพุทธเจ้านี่อยู่ในชีวิตกลางดินแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่มันไม่ชอบมันจะอยากไปอยู่บนวิมานนู่นนี่ทำบุญให้ทานสักนิดมันอุทิศแต่มันจะไปเกิดในวิมานจะไปอยู่ในวิมานมันไม่ชอบพระพุทธเจ้าเลยมันอยู่กลางดินมันชอบกลางดิน